ศึกดาวรุ่งชูเจริญพุธที่25มกราคมซ้ายมือดาวนภาเกียรติสำราญขวามือซันโตสเดวีหรือว่าศักดิ์เมืองแกลงพิกัด122ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินกางเกงสีน้ำเงินนะครับซันโตสเดวีหรือว่าศักดิ์เมืองแกลงน้องชายของนกหวีดพี่ชายของไผ่แดงนะครับตระกูลนี้นี่ตระกูลนักมวยทั้งสิ้นเลยครับปีนี้26แล้วนะครับดาวนภาเกียรติสำราญนั้นน้องชายของก้องนภาวัชรวิทย์นะครับหรือว่าเบียนเซอร์วิสครับปีนี้อายุนี่คุณนางมอครับก้องนภาไอดาวนภานะครับอายุ24คุณนางมอเมื่อสักครู่โปรโมเตอร์นะครับจัดศึกคราวนี้ขึ้นมาผู้ชมให้มวยสดครับมวยสดมวยซ้ายนะครับกางเกงแดงดาวนภาเกียรติสำราญครับได้เปรียบนิดหน่อยก็เป็นเสมอดาวนภาดาวนภาในมวยจากอำเภอสุวรรณภูมิ101นี่คุณณรงค์ศักดิ์ศรีโสธรครับเทรนเนอร์ของกางเกงน้ำเงินซันโตสซันโตสในมวยจากสิชลนะครับนครศรีธรรมราชพูดถึงกระดูกมวยผ่านมวยแล้วก็อยู่ที่ซันโตสครับแต่ว่าเป็นมวยที่แฟนไม่ค่อยเชื่อถือนะครับในเรื่องการฝึกซ้อมในยุคที่รุ่งโรจน์สุดขีดนั้นซันโตสนั้นตีเสมอกับแก่นศักดิ์ซ้อเพลินจิตในขณะที่แก่นศักดิ์นั้นเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมคนล่าสุดนะครับฝีมือไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าการฝึกซ้อมนะครับอย่างว่าบางทีมวยเก่งนี่ซ้อมไม่ค่อยอึดครับเรื่องการฝึกซ้อมนี่เที่ยวซะมากเพราะมั่นใจในฝีมือตัวเองดาวนภาขยับเข้าไปหายกบังเอาไว้เอากระพื้นซ้ายทีหนึ่งกวาดล่างแม่ซันโตสนี่ว่ากันตามจริงนะครับถ้าว่าฟิตดีนะครับแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อมนี่พิกัดเดียวกันนี่แม่ผ่านแกลำบากเพราะเป็นมวยฉลาดอาวุธเหนียวแน่นแล้วก็ได้ทุกอย่างครับดูครับเบิ้ลแข้งขวาไปแล้วฉลาดมากครับ IQ ระดับแม่780ทีเดียวดาวนภาขยับเข้าไปหมดยกที่2ภาพชาครับ1และ2ครับดาวนภาออกแข้งซ้ายยกบังแล้วดูครับขวาใน2ดอกเนื้อๆครับไม่มีพันลับกันรถตั้งบังคือเราคุณทรงฤทธิ์แทนซับครับมาสอนซันโตสบอกว่ายกบังแล้วก็โต้ครับไม่มียืนรับแข้งเขานะครับยกบังแล้วโต้ทันทีซันโตสนี่ซ้อมอยู่ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ของคุณทรงฤทธิ์ครับคุณทรงฤทธิ์เลยมาสอนยกที่3ครับ2ยกที่ผ่านมาแหมหลักเหลี่ยมดีเหลือเกินครับซันโตสเซียนมวยก็เลยให้ได้เปรียบ 5-3 ครับเข็นเข้าเชือกกรรมการแยกกรรมการนี่นักมวยสมัครเล่นทีมชาติครับพันตรวจโทวิรัตวิลาลักษณ์ชกเอเชียนเกมเสียบเกมชิงแชมป์เอเชียวางขวาทีมปลายเท้าครับซันโตสนี่เป็นมวยนิ่งนะครับแววตานี่สู้คนเลยครับอาวุธมาแพรวๆนี่คุณเพชรน้อยมหาหน้าครับลูกพี่ของกางเกงแดงเอากับเตะขวาต่อยขวาทีมดานาวายยกบังแหมสมัยชกอยู่ที่เมืองใต้นี่หาตัวจับลำบากครับซันโตสนี่ขยับหลอกนิดนึงวางขวาไม่เข้าขวาอีกทีนึงดาวนภาต้องใช้ความสดบทความเก่าแล้วครับดูครับต้องเดินใกล้แล้วครับชวนทะเลาะณรงค์ศักดิ์ศรีสุธรครับสั่งให้สาดแข้งขวาออกไปเลยบอกกางเกงน้ำเงินวางซ้ายดันแล้วขวาทิ้งนิ่มๆครับไม่แรงครับถูกยกบังวางเอาครับเตะซ้ายเข้าแล้วดันจะเตะไม่ถนัดครับแม่คู่ต่อสู้ตั้งกำแพงไว้ขาหนึ่งเตะไม่ได้ครับเตะขวานี่การยกขาไว้นี่ทำให้คู่ต่อสู้อึดอัดครับเตะไม่เข้าบางทีก็ไม่อยากเตะอย่างซันโตสเข็นเมื่อสักครู่ครับไม่กล้าเตะเอาครับดูครับตั้งกำแพงไว้เอาครับจ่อข้างล่างวางซ้ายคืนขวาปุ๊บเอาแล้วครับชิงจังหวะแล้วครับหมดยกที่3ก็ราคายังคงเดิมครับกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 5-3 วางขวาไปทีนึงปุ๊บโดนคืนด้วยแข้งขวาเตะไม่เข้าจะตบด้วยฮุกขวาก็ไม่เข้าคุณเพชรน้อยมหาหน้าบอกว่ายกนี้สำคัญนะยก4 3ยกเสมอให้โยกให้เตะโยกหลอกครับโยกขยับหลอกคู่ต่อสู้คุณเพชรน้อยบอกคะแนนกับลูกศิษย์ไว้ว่า3ยกเสมอกันยกนี้ยกสำคัญยก4ครับแต่ว่าผู้ชมให้ซันโตสกับกระดูกดีกว่านั้นได้เปรียบ 5-3 เหมือนเดิมดาวนภาขยับซ้าย
สันโตสบอกแหมยาแทงก็จับเลยแบบเตะเลยครับแหมลินจัดจริงๆดาวพาก็ขยับเข้าไปหาเตะหลุดนะครับพอหลุดปั๊บนี่ต้องยกขาไว้ข้างครับเพื่อจะบังแข้งเขาไว้เพราะว่าถ้าเอาขาลงเขาเตะหน้าดูกับเตะแล้วยกลงช้าดูกับเตะแล้วขาเตะแล้วขาครับเตะแล้วข้างไว้ขาหนึ่งเอาละครับสั่งให้เดินแล้วครับวางไม่เข้าครับซันโตสดาลพาขยับเตะแล้วขาครับเตะไม่เอาลงครับเตะแล้วลงเร็วนี่คู่ต่อสู้จะโต้ทันทีครับนี่ครับเตะแล้วเอาวางขาช้าหน่อยดึงตัวหลบออกมาขยับเข้าไปหาขยับวางดูครับเตะแล้วแช่ครับเตะแล้วครับเอาละครับซันโตสพยายามคืนมาเหมือนกันวางแข้งมากคืนซ้ายแน่นกว่าครับเตะแล้วขาด้วยครับซันโตสทำลำบากเลยครับโอ้โหโดนทุบโดนอีกทีนึงดูครับมายกนี้เตะดีครับเตะซ้ายแล้วขาเอาแล้วครับซันโตสโยนขวามันก็เอาแล้วครับขวามันกันวางซ้ายเตะแล้วขาไว้ครับขาไว้ครับไม่ให้โต้ดูครับขาไว้ไม่ให้โต้ลำบากคืนมาซันโตสลำบากเหมือนกันครับเจอเตะซ้ายแล้วขาอีกแล้วครับแทงซ้ายแล้วขาวางแทงอ้าวแล้วครับซันโตสพยายามเดินชนเหมือนกันขาไว้วางซ้ายเอาละครับเตะขวาไม่ได้เตะซ้ายก็ได้วางกล้ามแทงแหมแรงชักง่อยด้วยกันนะครับวางไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้ชักจะยกขาช้าเตะชักเบาแล้วอ้าวแล้วครับวางซ้ายแหมมวยคนนี้นี่แรงไม่เยอะครับแรงอาวุธกันอ้าวแล้วครับวางซ้ายแน่นๆครับซันโตสก็ชักหมดเหมือนกันครับยกขาชักไม่ค่อยพ้นพื้นแล้วครับเดินชนทีวางโอ้ยเจออีกแล้วครับเตะแล้วขาทุกทีครับคืนลำบากครับท้ายอ้าวครับเทติงโอ้โหตรงนี้ก้นหนักเลยครับลูกช้าเอาละครับคุณทรงฤทธิ์บอกซันโตสเดินวางแข้งขวาวางซ้ายไม่เข้าวางขวาไม่เข้าเหมือนกันเตะชักช้ายกขาขึ้นไม่ชักจะไม่สูงแล้วครับติดกันบ่อยเหลือเกินแม่ยกนี้ดานาภาได้ดีกว่านะครับจากไปเราโอ้ยโดนการครับแหมเผลอไม่ได้ครับพยโยนแข้งขวาใส่ซันโตสหันไปมองพี่เลี้ยงว่าเอาไงดีขยับชักหมดด้วยกันแล้วครับตอนนี้ไม่แรงครับดูครับชักยกขาไม่ค่อยขึ้นแล้ววางซ้ายไม่เข้าจะถีบยกบังเอาไว้ใกล้จะหมดยกแล้วครับแทงไม่เข้าครับเอาครับคืนแข้งเตะมาชักหลักไม่ดีครับพอขาเกี่ยวกันหน่อยเดียวทำจะล้มซะแล้วยกบังคืนแข้งปลายยกนี่ไม่แรงครับใกล้จะหมดยกแล้วครับเริ่มจะเป่าลูกโป่งกันแล้วครับปากหมดยกที่4แม่หายใจนี่สี่โครงบานเลยครับหยิบยันเอาไว้หยิบยันวางแข้งจะแทงครับแทงไม่ได้ครับดูครับจะโต้ก็ไม่ได้เพราะเข้าคาไว้อย่างนี้ครับแล้วดูลูกนี้ครับไถลูกนี้เทปิ้งเลยครับไปเลยครับราคาดานภาได้เปรียบ19ครับจากเป็นรอง53คุณเพชรน้อยบอกว่าไม่ต้องหนีเดินใกล้ๆเตะหนักๆเตะแล้วถีบเลยพอเขาเข้ามา19ครับดานภาทำดีครับหมดยก3เป็นรอง53ครับหมดยก4นั้นได้เปรียบ19ยกสุดท้ายครับราคานี่ชิงดำนะครับซันโตสวางแข้งดูครับมวยชิงดำยกสุดท้ายหยิบยานาวายต่างคนต่างหมดนะครับยก4นั้นบ่งบอกแล้วว่าหมดแรงดานภาขยับเข้าไปหาสดกว่า2ปีครับอายุ24ซันโตส26วางแข้งไม่เข้าซันโตสนี่ค่าตัวสูงสุด 150,000 นะครับดานภาใน 60,000 ขยับเข้าไปหาแม่ซันโตสขยับจะเตะขวาเป็นแทงซ้ายครับหลอกเตะมากไม่ได้ครับหมดแรงต้องเลือกใช้อาวุธที่ทำให้หมดแรงน้อยๆยกบางไม่ออกพร่ำเพรื่อครับเลือกเน้นๆครับขยับหลอกไม่ได้ครับยังไม่ได้ยังจดๆจ้องๆกันอยู่มวยชิงดำครับยกสุดท้ายเตะหลุดมาก็ทางคนต่างหลุดกับต่างคนต่างเกรงมวยชิงดำแรงน้อยนี่ต่างคนต่างเกรงครับขยับหลอกขยับไม่เข้าครับเอาครับสันโตสวางไม่เข้าเอาครับยังสาดแข่งกันแบบประปรายยังไม่หนักหน่วงรุนแรงมาจังหวะไม่ดีครับเขายกบังเอาไว้เอ๊ะปีกลองเชิดครับยังไม่ทำอะไรกันเลยครับสำคัญแล้วนะครับตอนนี้ดอก2ดอกนี้แพ้กันได้เลยครับเตะไม่เข้าฟาดกันดอก2ดอกแพ้กันเลยนะครับแบบนี้ยกบังเอาไว้สันโตสเก็บอาวุธครับจะเลือกเน้นเลยครับถีบยันยังไม่ได้ครับ
ยังไม่เข้าครับยกบังเอาไว้ปีกลอก็เชิดแล้วครับยันเอาไว้อ้าวครับหมุนวนออกมาครับสันโตสไม่เข้าคุณทรงฤทธิ์บอกให้ตั้งหลักเอาไว้ครับบังป้องป้องเอาไว้ดีครับเอาครับยกบังเอาไว้แหมมวยคู่นี้นี่ดูลำบากครับดึงหลบ1นันเจ้า2 3ซันโตสเกงน้ำเงินครับได้นิดๆยก4นันเกงแดงได้แน่นอนยก5ดูไม่มีอะไรกันครับอยู่ที่กรรมการนะครับจะให้คะแนนยังไงยก5เนี่ยไม่ทำอะไรครับคน1เดินอีกคนทั้งป้องเอาไว้หมดยกสุดท้ายต่างคนต่างชูมือดูลำบากครับยก5นันดาดาภาพยายามจะเข้าไปทำแต่ว่าเตะติดซันโตสก็ยกบังแล้วทำเป็นเหนือชั้นครับกรรมการชูมือให้ซันโตสครับมวยสมัยใหม่นี่ใครที่เข้าไปดูมวยครั้งแรกจะมึนอย่างนี้ครับดูไม่ออกบางทีก็แหมคนนี้น่าชนะครับเดินออกอาวุธไปเรื่อยแต่ว่าแพ้เพราะว่ากรรมการเห็นว่าเตะติดเตะไปเข้ารุ่งริ่งครับว่าอย่างนั้นแต่อีกคนหนึ่งยก